กินเยอะๆนะเจ้าพบเอาเอาไปอีกพี่ทิพย์ทานเยอะๆนะครับช่วงนี้พี่ทิพย์ดูสู้ไปหน่อยมันไม่ดีต่อเด็กในท้องนะครับเจ้าพบดีใจไหมอีกหน่อยก็จะได้เห็นหน้าน้องของเราแล้วนะถ้าผมมีน้องคนนี้แล้วผมจะมีน้องอีกคนไหมล่ะครับคุณแม่คงจะไม่มีแล้วล่ะลูกนี่แม่ทิพย์ลูกน่ะเป็นโซ่ทองคล้องใจยิ่งมีลูกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งผูกรักผูกสัมพันธ์ระหว่างผัวกับเมียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นได้นะมีข่าวใหญ่มาบอกเจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าค่ะวิ่งอะไรนะน้องพองนี่วิ่งเอะอะโวยวายมาอย่างนี้ได้ยังไงกันประธานโทษเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้ที่ข่าวใหญ่ของแกน่ะข่าวอะไรคุณผู้จีบทองแล้วเจ้าค่ะหน่อยเดี๋ยวไม่ทานเลี้ยงพระเพนเร็วๆป้าปลีกป้าปลีกป้าว่าคุณหญิงจะรู้สึกยังไงอะเพราะคุณพุทธจีบท้องนะท่านเจ้าคุณก็รีบจัดเลี้ยงพระเฉลิมฉลองทั้งๆที่ยังไม่เห็นหน้าลูกเลยอะตอนที่คุณหญิงนะท้องคุณแผ่นพบอะไม่เห็นท่านเจ้าคุณอะจัดเลี้ยงมีงานอะไรเลยอะจนคุณแผ่นพบคลอดอะเออไปรีบไปทำให้เสร็จเถอะไปฉันช่วยนะขอบใจมากครับเชิญครับนี่น่ะหรือเมียน้อยคนโปรดของพ่ออับฉันขอตัวไปดูสำหรับถวายเพลก่อนนะคะพี่บ่าวมันจัดก็ได้นี่งานฉันไปดูเองดีกว่าค่ะเดี๋ยวผู้จีบคุณประจักษ์ฉันขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะและฉันก็หวังว่าต่อไปเมื่อเธอเป็นแม่คนแล้วเธอจะรู้จักคิดโตเป็นผู้ใหญ่รู้จักตระหนักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะก็คุณไม่เคยเจอเรื่องร้ายๆแบบฉันนี่คุณถึงไม่รู้ไงว่ามันเจ็บขนาดไหนผู้จีบไม่กลับมาอีกเหรอยังเจ้าค่ะดูท่าทางว่าลูกน่ะจะหลงนางเมียน้อยคนนี้มากอยู่นะ
แม่ได้ข่าวมานะว่าลูกน่ะประเคนให้มันทั้งแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาตั้งมากมายแถมยังพามันออกงานสังคมหมดเงินหมดทองไปตั้งเยอะตั้งแยะที่พามันเข้าบ่อนไปด้วยกันแม่พุทธจีบคนเนี้ยลูกรู้จักหัวนอนปลายตีนมันดีแล้วหรือแม่จะขอเตือนให้นะว่าอย่ามัวแต่หลงไหลได้ปลื้มนางเมียน้อยซะจนลืมเมียหลวงที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งหลายปีก็อยากจะให้มันตายลูกผมเมียมั้งครับหมอแม่วันนี้ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งตอนนะครับผมสุขสนานกันครับถ้าสุขสนานและคุณผู้ชมชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่อง8นะครับ